ำไมดีมัสเมลโล่ขาวๆนุ่มๆสอดไส้ไมดี้มัสเมลโล่ขาวนุ่มสอดไส้อร่อยมีสไตล์ยูโรท่านผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของการทำคลิปแกล้งคนเนี่ยเราก็มักจะพบนะครับว่าคนดังหลายคนเขาจะทำคลิปแกล้งหลายรูปแบบมากเลยนะฮะอย่างเช่นการทำคลิปแกล้งชาวบ้านนะครับแกล้งญาติพี่น้องนะฮะแกล้งติโกโหติกาพ่อแม่อะไรก็ทั้งหลายก็แล้วแต่ครับแล้วการแกล้งครับก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยเหมือนกันอย่างเช่นการทำคลิปเซอร์ไพรส์ให้เงินแม่นะครับการทำคลิปแกล้งคนในการเอาเหรียญมาบนรถไฟนะครับหรือบางคนนะฮะอาจจะทำคลิปแกล้งคนในการไปสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนบอกคุณนะครับไม่เกี่ยวนะครับซึ่งการแกล้งแต่ละครั้งมันก็อาจจะดูเหมือนการลงทุนเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งเราคงคาดไม่ถึงหรอกครับว่าบนโลกแห่งนี้มีการแกล้งแบบลงทุนชนิดที่ว่าลงทุนทั้งบ้านเลยครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของเจ๊ที่มีชื่อว่าคริสตินแมคคอนเนลครับแมคคอนเนลนะครับเป็นผู้หญิงคนนึงครับที่มีพ่อแม่อยู่ในบ้านด้วยกันแต่ว่าวันนั้นครับพ่อแม่ออกไปทำธุระข้างนอกซึ่งบอกว่าจะไปประมาณ5ชั่วโมงนะอะไรอย่างงี้ครับแล้วเจ๊แม็กแกเองก็เป็นคนที่ชอบแกล้งชาวบ้านอยู่แล้วครับคือที่พ่อแม่บอกว่าไม่อยู่บ้านเนี่ยก็เลยจะสรรหาวิธีแกล้งพ่อแกล้งแม่ครับเขาตัดสินใจครับลบผนังบ้านทิ้งทั้งหลังเลยครับแล้วก็เอาผนังบ้านที่ลบออกไปนะครับไปสร้างเป็นวัสดุแล้วก็วาดภาพลงไปกะว่าพ่อแม่กลับมาปุ๊บเห็นบ้านจะได้งงว่าเฮ้ยนี่บ้านเราหรือเปล่าไอคนงงนะครับว่าเจ๊แม็กแกแกล้งยังไงครับเจ๊แม็กแกลบผนังบ้านทิ้งไปนะครับแล้วก็เอาผนังบ้านนั้นไปวาดรูปผีสางนางไม้ลงไปครับวาดเลือดวาดดวงตาวาดอะไรที่มันดูน่ากลัวแล้วก็แบบสยดสยองอย่างมากเลยนอกจากนี้ครับเจ๊แม็กเองเนี่ยยังลงทุนนะครับไปซื้อไฟนะครับมาส่องเอามาฉายบนผนังบ้านให้ดูตระการตาเวลาพ่อแม่กลับมาต้องตกกระจายอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ตามครับพอถึงเวลาช่วงเย็นๆพ่อแม่กลับบ้านพอดีปุ๊บต้องเงียบเลยครับว่าเฮ้ยนี่บ้านเราหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะครับทำไมว่าเปลี่ยนไปมีผีได้เต็มบ้านเลยนะครับแถวไฟก็แบบดูสว่างไปออร่าอย่างเงี้ยนะครับผีหลอกหรือเปล่านะครับบ้านคุณรู้ไหมอะไรเงี้ยตอนแรกครับบอกว่าพอแม่กลับไปเห็นปุ๊บแม่กรี๊ดเลยครับตอนแรกนะฮะนึกว่าแม่ผีเข้าแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยคือแม่ตกใจนะครับว่าบ้านฉันสร้างมาตั้งหลายปีพังเพราะอีนี่คนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกกันนะครับว่าเจมส์แม็กแกเนี่ยที่สร้างแบบนี้สร้างเป็นผีเนี่ยเพราะว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะกลายเป็นวันฮาโลวีนครับหรือว่าวันที่ผีครับจะออกมาเล่นกันตามท้องถนนครับตามความเชื่อของฝรั่งอ่ะนะครับซึ่งในเรื่องราวที่ผ่านมานั้นเจมส์แม็กเองก็ลงทุนไปค่อนข้างเยอะมากรวมทั้งค่าซ่อมแซมบ้านด้วยเหมือนกันเพราะว่าแม่นั้นคงไม่กล้าอยู่ถ้าสภาพบ้านเป็นแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าชาวบ้านระแวกนั้นต้องพากันวิ่งหนีกันโอลหม่านนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยมันจะเป็นบ้านที่น่ากลัวมากเพราะว่ามีแต่ผีสางนางไม้เต็มไปหมดเลยนะครับบางคนก็อ้างว่าเห็นเป็นดวงวิญญาณบ้างแหละนะครับเห็นเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างหรือว่าเป็นอะไรที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเจมส์แม็กเปลี่ยนโลกเปลี่ยนหมู่บ้านเปลี่ยนนะครับปีโป้กัมมี่นึบอร่อยแนะนำปีโป้กัมมี่รสแบคโครนวิตามินซีสูงปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อยจริงยืด